เขาให้ระบบการขับขี่อัจฉริยะ ADAS มาถึง8ระบบเราจะได้เห็นว่า ACC เวลาใช้งานจริงชาญฉลาดมากน้อยเพียงใดแล้วระบบช่วยเหลือการขับขี่คุ้มค่ามากเพียงพอหรือเปล่าที่เราจะเพิ่มเงิน 20,000 บาทนะครับเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ขับได้ง่ายมากๆเลยครับระยะฟรีของพวงมาลัยน้อยมากเลยนะครับเราเลี้ยวไปปุ๊บเราได้อินพุตมาตามที่เราต้องการได้ไวกว่ามากๆนี่ผมชื่นชมเลยนะเดี๋ยวลองกดครับสปอร์ตปุ๊บปุ๊บอัตราเร่งมาครับวันนี้นะครับทีมงาน iMod ได้รับเชิญให้มาทดสอบ Neta V2 ถึงฉะเชิงเทราที่สถาบันทดสอบยานยนต์และยางนะครับบอกเลยว่าครั้งนี้เราจะได้ทดสอบการขับขี่เจ้าโฉมใหม่นี้ว่าการขับขี่ให้ฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับรวมถึงระบบอัจฉริยะตัวนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทที่เขาให้ระบบการขับขี่อัจฉริยะ ADAS มาถึง8ระบบเราจะได้เห็นว่า ACC เวลาใช้งานจริงชาญฉลาดมากน้อยเพียงใดและคันนี้นะครับจะสามารถแฮนด์เดิลสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่นอกเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วระบบช่วยเหลือการขับขี่คุ้มค่ามากเพียงพอหรือเปล่าที่เราจะเพิ่มเงิน 20,000 บาทนะครับเพื่อที่จะไปเล่นรุ่นสมาร์ทแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่า Neta V2 คันนี้เป็นรุ่นที่ประกอบไทยเรียบร้อยแล้วนอกจากหน้าตาที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับรอบคันที่ผมได้เคยพาพรีวิวให้ชมรอบคันนะครับผมจะสรุปคร่าวๆไวๆให้ฟังเลยก็คือกระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับได้ไดมอนด์คัตมารวมถึงโครเมียมทำให้ดูดีมากยิ่งขึ้นไฟหน้าได้เป็น LED มาเรียบร้อยนะครับพร้อม Daytime Running Light ส่วนด้านข้างก็จะมีขอบโครเมียมเพิ่มความหรูหราส่วนด้านหลังนะครับตั้งแต่เสา C เป็นต้นไปเป็นการดีไซน์ออกแบบใหม่หมดแล้วก็ได้ไฟท้ายแบบไลท์สตริปคาดยาวมาดูสวยงามรวมถึงที่ปัดน้ำฝนนะครับ Neta V2 ให้มาแล้วพร้อมกับน้ำยาฉีดภายในตัวด้วยตั้งค่าหรือว่าใช้งานผ่านจอกลางได้เลยแล้วก็ภายในนะครับมีการตกแต่งที่ดูดีมากยิ่งขึ้นทริมต่างๆก็จะสลับสีกันไปนะครับแล้วแต่ออปชันที่เราเลือกแล้วก็ UX UI หน้าตาใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดย Neta V2 คันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุ 36.1 กิโลวัตต์อัวร์มาซึ่งเคลมว่าสามารถทำระยะที่วิ่งได้อยู่ที่382กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และมีแรงม้าอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรครับ Neta V2 มีมอเตอร์เดี่ยวนะครับวางอยู่ล้อคู่หน้าขับเคลื่อน Front Wheel Driveระบบช่วงหน้าด้านหน้านะครับจะเป็น MacPherson Stud ส่วนระบบช่วงล่างตอนหลังนะครับจะเป็น Tailing Arm นั่นเองครับNeta V2 นะครับในการใช้ความเร็วที่ต่ำนะครับหรือว่าการออกตัวมันจะมีเสียงสังเคราะห์ให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ default ที่เขาตั้งค่ามานะครับเป็นเหมือนเสียงเพลงที่จะบรรเลงนะครับด้านในก็ได้ยินด้านนอกก็จะได้ยินนะครับทำให้คนเดินเท้านะครับหรือว่าผู้ร่วมถนนจะรู้ได้ว่ารถเรากำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับรวมถึงการถอยเข้าจอดต่างๆนะครับก็จะเฟรนลี่ต่อคนเดินเท้าและผู้ใช้ท้องถนนร่วมกันด้วยนะครับโดยเสียงสังเคราะห์ของคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกจะเป็นเสียงเพลงใช่ไหมครับมันจะเป็นโหมดที่เรียกว่าเทคโนโลยีให้เราไปที่การตั้งค่ารถนะครับแล้วเลื่อนมาจะเป็นเรื่องของหัวข้อเสียงแจ้งเตือนคนเดินเท้านะครับ default มันจะเป็นเทคโนโลยีเป็นเสียงเหมือนเพลงนะครับที่จะได้ยินทั้งข้างในและข้างนอกและอีกโหมดก็คือเสียงเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทติดทิ้งไว้ถึงแม้ว่าเราจะขับก็ตามนะครับเดี๋ยวลองฟังนะถึงแม้เราจะเติมคันเร่งนะครับก็จะเป็นเสียงที่แบบว่าแฟลตไม่มีการเร่งแอคเซลเลตตามนะครับนะครับก็แปลกๆดีเหมือนกันกลับไปเทคโนโลยีครับก็จะเป็นเพลงครับเครื่องยนต์ครับคิดว่าพวกเสียงสังเคราะห์นี่นะครับจะ activate ต่อเมื่อใช้ความเร็วตั้งแต่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นระบบก็จะตัดนะครับแล้วก็จะเป็นไม่มีเสียงสังเคราะห์แล้วนั่นเองครับสำหรับเรื่องของ feeling การขับขี่ของ Neta V2 นะครับจากที่ได้ขึ้นมาลองขับรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ขับได้ง่ายมากๆนะครับซึ่งเป็น City Car เนาะไซส์ประมาณ City Carน้ำหนักพวงมาลัยผมบอกเลยว่ากำลังดีมากๆไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ที่ผมประทับใจมากๆคือในเรื่องของระยะฟรีของพวงมาลัยน้อยมากเลยนะครับน่าแปลกใจมากทั้งที่อย่างในต้า X นะครับระยะฟรีจะเยอะกว่าแต่เนี้ยเราเลี้ยวไปปุ๊บเราได้อินพุตมาตามที่เราต้องการได้ไวกว่ามากๆนี่ผมชื่นชมเลยนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับถือว่ายังมีความนุ่มนวลที่ดีนะครับแล้วมีความมั่นใจในการก่อถนนที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งคันเร่งดีครับส่วนเบรกนี้ก็ถือว่าต้านเท้าได้ดีประมาณนึงเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากๆและทีนี้นะครับถ้าเราลองปรับไปที่โหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดสบายนะครับสปอร์ตปุ๊บนะครับน้ำหนักพวงมาลัยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่อย่างใดเลยนะครับ
ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยไม่ได้น้ำหนักเพิ่มเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงครับไม่ใช่ครับอันนี้โหมดปกตินะครับโหมดสปอร์ตครับไม่น่าจะเพิ่มในเรื่องของพวงมาลัยเท่าไหร่ครับโหมดการขับขี่เดี๋ยวลองกดครับสปอร์ตปุ๊บโอ้อัตราเร่งมาครับกดพุ่งนะครับทีนี้ถ้าโหมดการขับขี่ปกติแล้วลองเหยียบครับโอเคเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นโหมดการขับขี่ของ Neta V2 นะครับหากเป็นโหมดปกติอะน้ำหนักพวงมาลัยเหมือนเดิมแต่ว่าอัตราเร่งเวลาเรากดไปครับอินพุตของมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังมาไม่ได้มากเดี๋ยวผมลองกระทืบนะครับโหมดปกติปุ๊บมาค่อนข้างช้าครับพอไปโหมดสปอร์ตนะครับปึ๊บ3 2 1กดน่าเชิดเลยครับน่าเชิดเลยโอเคใช้ได้ครับทำให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันถ้าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเวลาเร่งแซงคันนี้ก็ยังเอาอยู่มั่นใจอย่างแน่นอนครับสำหรับ Neta V2 แล้วก็แต่น้ำหนักพวงมาลัยพอเป็นสปอร์ตแล้วอะไม่ได้มีน้ำหนักพวงมาลัยที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันยังให้ความเขาเรียกว่าฟิลลิ่งการควบคุมที่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ซิตี้คาร์นะครับท้ายแบบแฮชแบ็กได้พวงมาลัยฟีดแบ็กประมาณนี้มาผมว่าขับขี่ได้คล่องตัวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าการขับขี่ความเร็วสูงในการขับต่างจังหวัดก็เอาอยู่เช่นกันครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูระบบ ADAS กันนะครับว่าคันนี้ให้มาถึง8ระบบแล้วจะสามารถทำงานได้อัจฉริยะมากน้อยเพียงใดครับเราจะมาลองระบบ ACC ของ Neta V2 กันนะครับเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่จะเป็นการทำงานร่วมกับระบบการขับขี่อัจฉริยะ ADAS Level 2นะครับที่เรียกได้ว่าชาญฉลาดมากๆเพราะว่าตัวรถนะครับจะสามารถออกตัวตั้งแต่หยุดนิ่งตามรถคันหน้าได้อย่างชาญฉลาดรวมถึงเราสามารถควบคุมความเร็วนะครับผ่านก้านเกียร์ด้านซ้ายได้เลยในการโยกขึ้นเป็นการเพิ่มหรือการโยกลงเป็นการลดความเร็วนั่นเองแล้วก็เราสามารถเลือกระยะห่างที่เราต้องการจะเว้นกับคันข้างหน้าได้นะครับเราจะมาลองดูว่ามันสามารถทำงานได้นุ่มนวลมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะตรวจจับตัวรถแล้วจะมีอาการยังไงบ้างในการขับขี่ซึ่งระบบต่างๆจะมาช่วยเหลือเต็มรูปแบบนะครับเกินความเร็วอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นตัว full function นะครับที่เขาจะช่วยชะลอความเร็วให้ด้วยแล้วก็จะสามารถเว้นระยะ ACC ได้รวมถึงการทำงานของ Lane Keep Assist อีกด้วยนั่นเองครับทดสอบครับนี่คันข้างหน้านะครับเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับที่เขาจะคอยให้เราทดสอบระบบต่างๆนะครับวิธีการใช้งาน ACC ของ Neta V2 นะครับเพียงแค่เราตบก้านเกียร์นะครับหลังพวงมาลัยด้านขวาแช่ค้างไว้นะครับแล้วจอกลางก็จะขึ้นเป็นความเร็วนะครับเราบอกว่า ACC ทำงานแล้วตอนนี้จะโชว์ default นะครับอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็ตั้งค่าตรงก้านด้านซ้ายนะครับในการกดขึ้นผมจะตั้งไปอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยนะครับตัวรถก็จะดีเทครถข้างหน้าแล้วใช้งาน ACC หรือว่า Adaptive Cruise Control อย่างเต็มรูปแบบโดยคันนี้นะครับก็จะมีการใช้งานร่วมกับ Lane Keep Assist ให้ด้วยนะครับเวลาเราปล่อยมือหรือไม่ได้ตั้งใจออกนอกเลนนะครับมันก็จะทำการเบี่ยงกลับมาให้ด้วยนะครับในย่านความเร็วมากกว่าประมาณ40ก็น่าจะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยให้มันออกนะครับเห็นไหมครับมันบิดกลับมาเลยแล้วก็ยังคงอยู่ในเลนอยู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยกลับมานะครับแล้วเราก็ควบคุมนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับรวมถึงยังคงทำงาน ACC แล้วก็ตรวจจับรถข้างหน้าให้เราอีกด้วยเช่นกันครับถือว่าทำงานแบบ full function เลยผมจะลองเว้นระยะให้ใกล้ขึ้นนะครับกับคันข้างหน้าตอนนี้เป็น1ครับผมโอเคเพิ่มเป็น70คันข้างหน้าเบรกครับจะเห็นได้ว่ารถคันข้างหน้าเบรกนะครับของเราก็ลดชะลอตามแล้วก็เว้นระยะห่างในระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ออกตัวตามไปได้อย่างนุ่มนวลเลยอุ้ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นการเบรกตามข้างหน้าที่ทำได้ดีเลยนะครับข้างหน้านะครับเหมือนจะคล่อมเลนครับยังไงดีสรุปเราชะลอตามอยู่นะครับเขายังคล่อมเลนอยู่นะครับแล้วเขาเพิ่มความเร็วขึ้นครับรถเราก็เพิ่มความเร็วตามครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งอะไรเลยนะครับตอนนี้ให้ระบบ ACC ทำงานเต็มที่ครับฟูลฟังก์ชันไปเลยตั้งค่าเซตไว้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันข้างหน้าเหมือนจะออกนอกเลนครับเบรกด้วยโอเคคล่อมด้านซ้ายแทนครับคันข้างหน้าโอเคตัวรถจับได้ดีแล้วออกต่อครับทำได้สมูทเลยโอ้ชื่นชมครับทีนี้ย่างความเร็วขึ้นมาครับประมาณตอนนี้วิ่งไปเกือบ70แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยมือให้แจ้งเตือนเรื่องการออกนอกเลนนิดนึงครับทางโค้งโอเคทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยนะเข้าโค้งตามเลยโอเคเลยระบบ
ELKS นะครับคือจะนอกจากแจ้งเตือนแล้วมันก็จะบิดกลับมาด้วยนั่นเองครับโดยปกติมันจะต้องเป็นการทำงานแยกกันถูกไหมครับในการแจ้งเตือนนอกออกนอกเลนของรถไฟฟ้าแต่ละคันแต่ของ Neta V2 ก็คือรวมเป็นระบบที่เรียกว่า ELKS เลยนั่นเองครับถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับคันหน้าเบรกครับ Traffic Jam Assist ครับคันหน้าเบรกแบบหยุดนิ่งครับตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับดูครับตัวรถเบรกไปที่หยุดนิ่งครับ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับแล้วยังคงให้ ACC ทำงานตัวรถข้างหน้าออกตัวครับของเราก็ออกตัวต่อถือว่าทำได้สมูทมากๆเลยนะครับดีเลยดีเลยครับเพราะการทำงานนี้ครับเราจะเจอบ่อยได้เวลาเราติด4แยกไฟแดงหรือว่าการใช้งานในเมืองที่จะมีการทั้งเบรกออกตัวเบรกออกตัวถือว่า ACC ของคันนี้สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างแน่นอนคันข้างหน้าเบรกอีกรอบแล้วนะครับรถของเราก็เบรกพร้อมกับคันหลังตามมาด้วยเว้นระยะได้กำลังดีเลยเรียกว่าปลอดภัยมากๆครับระยะที่กดไว้ซึ่งผมตั้งค่าไว้ใกล้ที่สุดนะครับให้คันเราใกล้ที่สุดคันหน้านั่นเองถ้าจอดไปสักพักนึงนะครับจอกลางจะแจ้งเตือนว่าให้เราอ่ะเหยียบคันเร่งขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่า activate ตัว ACC ใหม่ด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าถือว่าเราอ่ะจอดติดสี่แยกไฟแดงนานครับผมทำให้ระบบเตือนว่าเราอาจจะยังต้องควบคุมตัวรถอยู่นั่นเองครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นระบบที่อัจฉริยะมากๆและหากเราเหยียบเบรกนะครับ ACC ก็จะยกเลิกการทำงานหรือว่าเพียงเป็นการตบก้านเกียร์ขึ้นนะครับก็จะเป็นการยกเลิก ACC เช่นกันนะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้ ACC ทำงานเนาะผมตบก้านขึ้นไปครั้งเดียวก็จะเป็นการยกเลิก ACC นั่นเองครับและนี่คือการทดสอบระบบการขับขี่อัจฉริยะ ACC หรือว่าระบบ ADAS Level 2ของ Neta V2 ผมต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ครบคันไม่ว่าจะเป็นในเมืองและนอกเมืองตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ตัวส่วนตัวผมเองผมชอบมากครับสำหรับสเตชันถัดมาในการทดสอบระบบ ADAS ของ Neta V2 นะครับจะเป็นการทดสอบ ACC แล้วก็จะมีรถคันข้างหน้านะครับตัดหน้าเข้ามาแล้วเบรกกระทันหันเสมือนกับว่าเรากำลังจะเข้าไปยังสี่แยกไฟแดงนะครับแล้วเราเปิด ACC ค้างไว้แต่ปรากฏว่ามีรถตัดหน้าเรามาเบรกกระทันหันตรงไฟแดงพอดีเลยมาดูว่าระบบ ACC ของ Neta V2 จะ handle เป็นยังไงรวมถึงหลังจากนั้นนะครับเรา U-turn กลับมาเสร็จปุ๊บเราตาม ACC คันหน้าอยู่ปรากฏว่าคันหน้าครับเขาเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็หายไปเลยแล้วเซอร์ไพรส์ครับมีรถคันหน้าจอดสนิทอยู่แล้วก็ต้องมาดูนะครับว่าระบบ ACC จะสามารถดีเทครถคันที่จอดหยุดนิ่งแล้วจะสามารถ handle ACC จนกระทั่งตัวรถหยุดได้สมูทมากแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันครับโดยที่ผมจะออกตัวไปแล้วก็ตั้งค่า ACC ให้ความเร็วอยู่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะปรับตั้งค่าระยะห่างคันหน้าประมาณ3หน่วยนะครับโอเคผมออกตัวครับแล้วก็ตบก้านค้างครับแป๊บนึงครับ ACC ไม่สามารถทำงานได้ปึ๊บอีกทีนึงครับ ACC ทำงานครับ30ผมเพิ่มไป35กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับระยะห่างด้านหน้านะครับไปที่เลเวล3คันข้างหน้ามาแล้วครับตัดหน้าครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับรถดีเทคเจอครับชะลอความเร็วตามคันข้างหน้าโอเคคันข้างหน้าหยุดครับผมดูครับ ACC ก็จะเบรกจนกระทั่งตัวรถหยุดนิ่งเลยนะครับทีนี้พอไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวครับตัวรถก็จะสามารถขับเคลื่อนออกไปให้อัตโนมัติเลยหากยังไม่จอดนานเกินที่ระบบมันตัดนะครับทีนี้หากจะแคนเซิลนะครับเพียงเหยียบเบรกหรือว่าตบก้านเกียร์ขึ้นนะครับเราก็จะกลับมาควบคุมในการขับขี่ได้แมนนวลนะครับทีนี้ผมจะเปิด ACC อีกรอบนะครับเป็นการทดสอบการที่รถคันข้างหน้าเราอะเปลี่ยนเลนออกไปเลยแล้วเซอร์ไพรส์ด้วยรถคันที่จอดเบรกไฟแดงอยู่นะครับเรามาดูกันว่า ACC ของ Neta V2 จะแฮนเดิลเป็นยังไงครับบายโอเคเปิด ACC ครับ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงปล่อยเท้าจากคันเร่งครับดีเทครถข้างหน้าระยะห่าง 2-3 หน่วยครับผมขอลองเปลี่ยนเป็นแค่2หน่วยครับคันหน้าฉีกออกไปแล้วครับดีเทครถที่จอดอยู่ครับผมไม่เหยียบเบรกนะครับโอเครถเบรกแล้วเว้นระยะ2หน่วยจนกระทั่งตัวรถหยุดนิ่งครับและนี่คือความอัจฉริยะของระบบ ACC ของ Neta V2 ครับผมบอกเลยว่าใช้งานในเมืองได้ครบทุกสถานการณ์จริงๆเลยถือว่า
เป็นรถที่ให้ระบบความปลอดภัย ADAS มาครบครันสำหรับ Neta V2 รุ่น Smart นั่นเองครับสรุปเลยที่ได้มาทดสอบระบบ ADAS หรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะของ Neta V2 นะครับต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆสำหรับทั้ง8โหมดที่ให้มาในรุ่น Smartที่เราจ่ายเพิ่มเพียง 20,000 ราคาจะอยู่ที่ 569,000 บาทเรียกได้ว่าระบบ ADAS เหล่านี้นะครับทำงานได้ครบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองเลนคีฟทำงานได้ดีดึงกลับมาได้ดี Emergency Brake ทำได้ดีครับรวมถึง ACC ที่ได้ทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่นอกเมืองหรือในเมืองรถสามารถควบคุมอาการได้ดีแล้วก็สามารถเว้นระยะห่างได้ดีนะครับรวมถึงการที่รถเบรกตามคันข้างหน้าผมบอกเลยว่าถือว่าNeta ทำมาได้ดีนะครับสมูทเลยทีเดียวแล้วก็การออกตัวก็ทำได้สมูทเช่นกันอันนี้ชื่นชมเลยแล้วอย่างที่เคสได้เห็นครับว่าไม่ว่ารถข้างหน้าจะค่อมเลนอยู่หรือจะเลี้ยวหนีออกไปแล้วดีเทครถที่จอดอยู่เรียกได้ว่าเซ็นเซอร์ของคันนี้ครับหรือว่าระบบ ADAS ทำงานได้ดีสมกับที่เขาให้มาเป็นเลเวล2เลยนะครับสำหรับ Neta V2ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าใช้งานคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายผมแนะนำเลยว่าใครที่ไม่ค่อยชอบการขับขี่ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าต้องการให้ระบบพวกนี้เข้ามาช่วยเหลือเราบ่อยๆนะครับระบบ ADAS พวกนี้ถือว่าจำเป็นมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ระบบเหล่านี้นะครับก็ให้เพิ่มเงิน 20,000 บาทไปเล่นตัวสมาร์ทเลยแต่สำหรับใครที่ยังต้องการการควบคุมต่างๆและอยากจะประหยัดเงิน 20,000 นะครับก็ไปเล่นตัวไลท์เรียกได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เหลือก็จะได้เหมือนกันหมดนะครับยกเว้นระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองและนี่คือภาพรวมของการทดสอบการขับขี่ Neta V2 ในการทดสอบครั้งนี้ถึงฉะเชิงเทราครับไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง iMod ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการรีวิวหรือการอัปเดตข่าวสารดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมนายมดต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันคลิปหน้าต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ